2-3 วันก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะมาหาที่วัดอายุก็ประมาณสัก70 กว่าปีแล้วคงเกือบ80สีหน้าเศร้าหมองแต่เล่าว่าเนี่ยพึ่งสูญเสียภรรยานะเมื่อ 2-3 เดือนก่อนภรรยาคนนี้นี่อยู่กับเขามาตั้ง40 กว่าปีเรียกว่าฟันฝ่าชีวิตฟันฝ่าความยากลำบากมาด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แต่งงานกันใหม่ๆนะจนกระทั่งแก่เท่าพอภรรยาจากไปก็ทำใจไม่ได้อาลัยคิดถึงภรรยาอยู่ตลอดเลยมองไปทางไหนที่บ้านก็เห็นแต่ภาพเก่าๆสมัยเธออยู่ด้วยกันทำอะไรด้วยกันคลายความเศร้าโศกไม่ได้ผ่านมา2-3 เดือนแล้วเพื่อนก็เลยชวนให้ลองมาที่วัดดูนะเผื่อได้คำแนะนำอะไรที่เป็นประโยชน์ในการทำจิตทำใจบ้างเอามานึกดูนะโยมคนนี้ก็ถือว่ามีโชคนะตรงที่ว่าได้ภรรยาที่ดีที่ถูกใจถูกคอช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอยู่ได้กันมาตั้งแต่แรกจนถึงที่สุดคงมีคู่สามีภรรยานะไม่กี่คู่นะหรือว่าน้อยคู่ที่จะมีความผูกพันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นนะเหมือนกับสามีภรรยาคู่นี้จำนวนไม่น้อยเลยนะพอแต่งงานกันอยู่ด้วยกันก็มีเรื่องระหองระแหงมีเรื่องทะเลาะวิวาทมีเรื่องที่ขัดใจขัดคอกันเห็นหน้ากันก็มีแต่เรื่องที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันจนกระทั่งบางทีก็ถึงขั้นนะทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายกันก็มีส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายนี่แหละทำร้ายผู้หญิงแต่ก็มีนะที่ผู้หญิงทำร้ายนะผู้ชายอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นคู่กรรมนะคืออยู่ด้วยกันแทนที่จะมีความสุขก็เต็มไปด้วยความทุกข์หรือสร้างความทุกข์ให้กับกันและกันคู่ที่อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นแม้จะมีความขัดแย้งเพราะความแตกต่างกันบ้างก็เล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ด้วยกันได้ความราบรื่นผาสุกเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันช่วยเหลือเจือจานกันฟันฝ่าความยากลำบากมาด้วยกันอย่างนี้เรียกว่าคู่บุญก็ได้คู่กรรมนี่อยู่ด้วยกันด้วยความทุกข์นะจนกระทั่งล้มหายตายจากกันไปนะถึงจะค่อยกลับมามีความปกติสุขส่วนคู่บุญแม้ว่าจะครองคู่กันด้วยความสุขนะแต่ว่าสุดท้ายนะก็หนีความทุกข์ไม่พ้นนะเมื่อคนรักหรือคนใดคนหนึ่งจากไปไอ้ความสุขที่เคยมีมันก็สูญสลายหายไปหมดมีความทุกข์มาแทนที่ก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งนะ
คู่บุญนี่แม้จะอยู่ด้วยกันอย่างความสุขอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยความทุกข์นะเมื่อเกิดการพรากจากกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะหลีกที่ไม่พ้นก็กลายเป็นว่าจะเป็นคู่กรรมหรือคู่บุญนี่มันก็หนีความทุกข์ไม่พ้นนะเป็นแต่ว่าคู่กรรมนี่เจอทุกข์ก่อนแล้วค่อยลงเอยด้วยความสุขนะเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเลิกลาหรือว่าจากกันไปนะคู่บุญนะมีความสุขในทีแรกแต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยความทุกข์นี่มันเป็นธรรมดาโลกเลยนะจะเรียกว่าคู่บุญหรือคู่กรรมก็นะหนีความทุกข์ไม่พ้นเพียงแต่ว่าจะเจอทุกข์ก่อนนะหรือว่าจะเจอทุกข์ภายหลังสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขนะมันไม่เคยยั่งยืนเลยนะมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ว่าอะไรนะที่ทำความสุขให้กับเราแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าโอ้เนี่ยคือโชคนะแล้วก็เป็นโชคจริงๆนะเพราะว่าจะเจออะไรที่ให้ความสุขกับเรานี่มันไม่ใช่ง่ายแต่ว่ามันก็ไม่เคยยั่งยืนสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็สามารถจะนำความทุกข์มาให้กับเราได้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีเคยสนทนานะกับเทวดานะเทวดาบอกว่ามีบุตรก็ยินดีเพราะบุตรมีโคก็ยินดีเพราะโคพุทธเจ้าก็ตัดแย้งว่านะมีบุตรก็เศร้าโศกเพราะบุตรนะมีโคก็เศร้าโศกเพราะโคอันนี้น่าคิดนะพ่อแม่หลายคนเนี่ยมีความสุขนะเพราะลูกทำให้ตัวเองมีความสุขแต่ว่าไม่ช้าไม่นานนะก็ทุกข์เพราะลูกอาจจะเป็นเพราะลูกไม่เป็นไปดังใจหรือเพราะลูกมีอันเป็นไปไม่ใช่ลูกป่วยนะหรือว่าลูกมีพฤติกรรมนะดื้อดึงเถียงพ่อเถียงแม่ให้ลองพิจารณาดูนะอะไรก็ตามที่ให้ความสุขกับเราทำความยินดีทำความพอใจให้กับเราสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถจะพลิกผันกลายเป็นสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ร่างกายเนี่ยหลายคนมีความยินดีมีความพอใจกับร่างกายนี้เพราะว่ายังหนุ่มยังสาวเพราะว่าสวยงามหล่อเหลานะหรือว่าเพราะมีสุขภาพดีก็แล้วแต่พอการเวลาผ่านไปนะก็เกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลก็เพราะร่างกายนี่แหละนะมือร่างกายมันแปรเปลี่ยนไปเพราะมันแก่เพราะมันเหี่ยวเพราะมันย่นหรือว่ามีไฟฟ้าหรือแปรเปลี่ยนเพราะว่าไม่สามารถทำงานได้ปกตินะตาก็เริ่มฝ้าฟางหูก็เริ่มตึงร่างกายก็ไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนเดินเหินก็ลำบากหายใจก็ติดขัดสิ่งที่เคยทำความยินดีให้กับเราทำความพอใจให้กับเราทำความสุขให้กับเรานี่ในที่สุดแล้วหรือไม่ช้าไม่นานเนี่ยมันก็กลับเป็นตัวสร้างความทุกข์นะความวิตกกังวลความเครียดให้กับเราได้มันเป็นอย่างนี้เสมอเลยนะการงานที่ทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจหรือว่าท
ทำให้เรารู้สึกมีความมั่นคงมีความมั่นใจอันนี้ก็เรียกว่าความสุขแต่การงานเดียวกันนี่แหละมันก็สามารถทำความทุกข์ให้กับเราได้เช่นการงานเริ่มติดขัดหรือว่าถูกย้ายงานหรืออาจจะถึงกับตกงานเนี่ยพอไม่ได้ทำงานอย่างที่เคยทำหรือพองานมันเปลี่ยนแปลงไปจะทำงานเหมือนเมื่อก่อนหรือว่าจะทำแบบเดิมเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้มันก็ทุกข์ขึ้นมาเกิดเครียดขึ้นมามีความสุขเพราะงานนะก็สามารถจะทุกข์เพราะงานได้ความสำเร็จก็เหมือนกันนะความสำเร็จที่เรามีความสำเร็จในอาชีพการงานไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามค้าขายโอ้มีลูกค้ามากมายหรือว่ากิจการเจริญเติบโตมีคนกล่าวขันกล่าวขานพูดถึงแต่วันหนึ่งนะไอ้ความสำเร็จนั้นมันก็เลือนหายไปอาจจะเป็นเพราะยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปรสนิยมเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจความสำเร็จมันกลายเป็นนะความล้มเหลวถ้าเราเพลินกับความสำเร็จนะเราก็จะทุกข์เพราะมันเหมือนกันเมื่อมันแปรเปลี่ยนไปนะเมื่อมันไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนอาจจะเคยสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ยังสำเร็จอยู่นะแต่ว่ามันสำเร็จอยู่ในอันดับ4อันดับ5เนี่ยแค่นี้ก็มากพอที่ทำให้ทุกข์แล้วชื่อเสียงคำสรรเสริญทำให้ผู้คนมีความยินดีมีความสุขดาราก็พอใจที่เรตติ้งสูงแต่วันหนึ่งพอเรตติ้งมันตกนะความชื่นชมสารสารความชื่นชมสารเสริญลดลงหรือแปลเปลี่ยนกลายเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์นี่มันทุกข์เลยนะฉะนั้นดูดีๆเนี่ยนะอะไรก็ตามที่มันทำความสุขให้กับเราทำความยินดีความพอใจให้กับเราไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นงานการความสำเร็จชื่อเสียงเกียรติยศหรือว่าทรัพย์สินเงินทองพวกนี้มันพร้อมจะพลิกผันนะกลายเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราได้เพราะว่าของเหล่านี้มันล้วนแต่ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันพร้อมจะแปรเปลี่ยนหรือพลิกผันมันพร้อมจะมีอันเป็นไปอันนี้เรียกว่าอนิจจังทุกขังและที่มันเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันไม่อยู่อำนาจการควบคุมบังคับบัญชาของเราได้อันนี้เรียกว่าอนัตตาถ้าเมื่อเราตระหนักเช่นนี้แล้วเนี่ยนะในขณะที่เรายังมีความสุขนะกับคนรักขณะที่เรายังมีความพอใจความสุขกับร่างกายที่ปกตินะหรือว่าเป็นไปดั่งใจในขณะที่เรายังมีการงานที่ดีที่น่าพอใจนะมีความสำเร็จนะที่น่าภาคภูมิใจเราก็ต้องเตือนใจเผื่อใจไว้เสมอนะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันพร้อมจะแปรเปลี่ยนไปมันพร้อมจะพลิกผันได้มันไม่สามารถที่จะคงที่หรือคงตัวได้เพ
ราะนั้นก็อย่าไปยินดีอย่าไปมีความสุขหรือไปพอใจกับมันมากนะจนลืมตัวในขณะที่สิ่งเหล่านี้ยังอยู่กับเราไม่ว่าคนสิ่งของงานการก็ให้เราเผื่อใจไว้ว่าอะไรๆก็ไม่แน่นะมันพร้อมจะแปรเปลี่ยนพลิกผันไปได้ทุกเมื่อเราลึกเช่นนี้เนี่ยถึงเวลาที่เหตุร้ายเกิดขึ้นนะหรือความพลัดพรากเกิดขึ้นเราก็จะทำใจได้ในชาวพุทธกาลเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะชื่อนางมลิกาเป็นภรรยาของเสนาบดีของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสนาบดีคนนี้ชื่อพันธุละเป็นคนสนิทของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเลยเรียกเป็นเสนาบดีคู่ใจเพราะว่าเคยไปเรียนที่สำนักที่สาปราโมกด้วยกันพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่ก็ไว้วางใจพันธุละเสนาบดีมากแต่ต่อมาเนี่ยก็เกิดไปหลงเชื่อคำเพชรทูลว่าพันธุละนี่กำลังคิดก่อการกบฏกำเริบหมายชิงราชสมบัติพระเจ้าประเสริฐโกศลก็เชื่อก็เลยวางแผนนะรอบกำจัดหาทางกำจัดพันธุละกับลูกพันธุละเสนาบดีมีลูก32คนนะเป็นแฝด16คู่ชายล้วนแล้วก็มีความสามารถในการทำศึกสงครามซึ่งตรงนี้ก็คงทำให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลหวาดระแวงมากขึ้นก็เลยหลอกให้พันธุละกับลูกชายทั้งสาย2คนเนี่ยไปปราบกบฏนะแต่ว่าก่อนจะไปถึงที่หมายก็โดนซุ่มโจมตีนะโดยพลพรรคของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพันธุละเสนาบดีแล้วก็ลูกชาย32คนตายในที่เกิดเหตุไม่เหลือเลยก็มีข่าวนะมีคนแจ้งข่าวนะมายังนางมลิกาเป็นจดหมายจดหมายนั้นถึงนางมลิกาตอนเช้าขณะที่นางมลิกากำลังจะถวายภัตตาหารกับพระสงฆ์นะมีพระสารีบุตรมีพระโมคคัลลานะเป็นประธานพอนางได้จดหมายน้อยอ่านดูก็อึ้งนะก็นิ่งสักพักแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการเศร้าโศกฟูมฟายอะไรแล้วเก็บจดหมายนั้นไว้ที่ชายพกแล้วก็ทำงานต่อไปก็คือถวายพระทหารกับพระสงฆ์ก็ช่วงที่ถวายพระทหารให้กับพระสารีบุตรเนี่ยคนชายคนนางก็บังเอิญทำถาดเนยใสตกแตกต่อหน้านางแล้วก็พระไสริบุตรพระไสริบุตรก็เลยพูดปลอบใจนางมลิกาว่าของที่มันแตกได้มันก็แตกไปแล้วเนี่ยอย่าไปคิดอะไรมากเลยนางมลิกาก็เลยนำนะดึงชายดึงจดหมายจากชายพกแล้วก็กล่าวกับพระไสริบุตรว่าเนี่ยเมื่อครู่นะดิฉันเพิ่งได้ทราบข่าวว่าสามีและลูกนะทั้งหมดนะเสียชีวิตดิฉันยังทำใจได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่ถาดเนยใสใบเดียวแตกเนี่ยดิฉันไม่คิดอะไรอยู่ละคุณนางมริกานี่ทำใจได้ประเสริฐมากนะแม้ว่าสามีและภรรยาและลูกชายจะตายหมดแต่ก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจฟูมฟายความอาลัยความเสียใจคงมีนะแต่ว่าก็สามารถจะระงับยับยั้งและทำใจได้ไม่ใช่ไม่รักนะรักแต่ว่าก็ระลึกถึงความจริงนางก็คงจะเจริญมรณสติอยู่เสมอนะหรือว่าเจริญในอนิจจสัญญาคือการพิจารณาเตือนใจถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งรวมทั้งสิ่งที่มีอยู่นะกับตัวหรือมีรอบตัวการที่เตรียมใจไว้อย่างเงี้ยเผื่อใจไว้อย่างนี้เสมอเนี่ยนะก็เลยทำใ
ไม่ตื่นตระหนกตกใจหรือไม่เศร้าโศกเสียใจมากนะที่คนรักทั้งสามีและลูกตายหมดสิ้นความพลาดพลาดสูญเสียนี่มันเป็นเรื่องที่เรียกเรื่องไม่พ้นนะการที่เราได้พบสิ่งที่น่ายินดีนะได้มีสิ่งที่ดีงามนะอยู่กับตัวไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นงานการทรัพย์สมบัตินะชื่อเสียงกิตติยศอันนี้จะถือว่าเป็นโชคก็ได้เพราะว่าน้อยคนจะได้รับแต่เมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยก็อย่าไปเพลิดเพลินยินดีกับมันนะจนลืมความจริงไปว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจังนะมันไม่แน่นอนถ้าเราเผื่อใจไว้อย่างเงี้ยถึงเวลาที่มันแปรเปลี่ยนไปเราก็จะไม่ทุกข์นะในยามสุขในยามยินดีเราก็ไม่ยินดีจนลืมตัวนะถึงเวลาที่ความพลิกผันเกิดขึ้นเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจนะจนกระทั่งจมอยู่ในทุกข์พูดง่ายคือว่าเมื่อเจอสุขก็อย่าเพลินในสุขนะไม่ปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธในสุขนะแต่ว่าก็อย่าเพลินในสุขถ้าเราไม่เพลินในสุขเนี่ยถึงเวลาพลิกผันเนี่ยมันก็จะไม่จมในทุกข์แต่ถ้าเราเพลินในสุขเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะจมในทุกข์ของบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่นึกว่าเป็นสุขนะเพราะว่ามันอยู่กับเรามานานเช่นการที่เรามีสุขภาพดีนะไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยที่จริงมันเป็นความสุขชนิดหนึ่งนะแล้วเป็นโชคด้วยแต่ว่าเป็นเพราะมันอยู่กับเรามานานจนทั้งเราสึกมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาพรุ่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้มะรืนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ปีหน้าก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นความประมาทนะบางทีความสุขที่เกิดขึ้นกับเราจนเป็นปกติเนี่ยมันทำให้เราเผลอมันทำให้เราลืมอยู่คนรักมา30-40 ปีแล้วคิดว่าจะอยู่ได้อีก10 ปีข้างหน้านะจะอยู่อย่างนี้ได้อีกนะ20 ปีข้างหน้าอันนี้เป็นความประมาทถ้ามันโชคแล้วนะที่ได้อยู่ด้วยกันมา40 ปีแต่ว่าก็อย่าคิดว่าจะอยู่ได้ยาวไปถึง50 ปีแต่ว่าการที่อยู่กันยืนยาวแบบนี้มันทำให้เราลืมไปว่าเนี่ยวันหน้ามันอาจจะแปรเปลี่ยนไปก็ได้ให้เราเนี่ยใคร่ครวญนะสิ่งที่เรามองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยการมีสุขภาพที่ดีการมีตามองเห็นการหายใจได้สะดวกการมีงานการนะกินอิ่มนอนอุ่นพวกนี้เนี่ยสำหรับหลายคนเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะมันไม่ปกติหรอกนะเพราะว่ามันเป็นโชคและไม่มีโชคอะไรที่มันจะอยู่กับเราไปได้นานนั่นก็ต้องเผื่อใจไว้อยู่เสมอนะว่ามันพร้อมจะแปรเปลี่ยนไปได้ความปกติความราบรื่นเนี่ยตอนนี้หลายคนก็ตระหนักแล้วนะว่ามันไม่ใช่เป็นของที่จะเที่ยงแท้ยั่งยืนนะโรคระบาดโควิดระบาดเนี่ยมันทำให้เห็นเลยนะว่าความปกติมันเป็นของที่ไม่เที่ยงเหมือนกันนะวันดีคืนดีมันก็แปรเปลี่ยนไปพลิกผันไปนะความปกติที่เคยมีมันนะหายไปจากชีวิตของเรามากมายหลายอย่างภายในช่วงเวลาข้ามคืนอันนี้มันสอนธรรมให้กับเรานะเป็นอย่างดีเลยนะว่าอะไรก็ไม่เที่ยงแม้แต่สิ่งที่เราคิดว่าเป็นความปกติที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเช่นการไปไหนมาไหนไม่ว่าใจในประเทศหรือต่างประเทศนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากแต่ตอนนี้มันกลายเป็นไม่ปกติไปซะละหรือว่ามันกลายเป็นอดีตไปซะละ
และเมื่อเราตระหนักเช่นนี้ได้เนี่ยถึงเวลามันแปรเปลี่ยนไปความราบรื่นกลายเป็นความสะดุดความปกติกลายเป็นความไม่ปกติเราก็จะไม่ทุกข์ในยามสุขเนี่ยนะให้เราคิดเผื่ออยู่เสมอนะว่าความสุขที่เรามีมันไม่เที่ยงในยามที่ชีวิตปกติราบรื่นก็ให้เราเตือนใจเสมอนะว่าความปกติราบรื่นที่มีอยู่กับเรามันไม่เที่ยงถึงเวลาที่สุขมันเจือจางหายไปถึงเวลาที่ความปกติราบรื่นมันหายไปเราก็จะได้ไม่ทุกข์แต่ในระดับการขณะที่เราทุกข์ในยามที่เราทุกข์นะก็อยากจะให้มองในอีกแง่นึงด้วยนะว่ามันยังมีสิ่งดีๆอยู่กับเราอีกมากมายนะในขณะที่เศรษฐกิจย่ำแย่นะเงินทองรายได้หดหายก็อย่ามัวแต่จมอยู่ในความทุกข์ตีอกชกหัวให้ลองมองรอบๆหรือใครคนดีๆก็อาจจะพบว่าโอ้เรายังมีสิ่งดีๆมากมายอยู่กับเรายังมีสุขภาพที่ดียังมีตาที่มองเห็นยังมีมือไม้ร่างกายที่ปกติทำให้เรามีอิสระที่จะเดินเหินไปไหนได้ยังเห็นลูกที่น่ารักยังได้ยินเสียงของเขายังสามารถทำงานทำการอะไรได้ยังมีคนรักอยู่ใกล้ๆให้ลองมองเห็นสิ่งเหล่านี้เอาไว้บ้างนะใจอย่าไปคิดแต่เรื่องลบให้มองเห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่และให้ตระหนักว่านี่ก็คือโชคอย่างหนึ่งนะที่ยังอยู่กับเราไม่ทำให้เราไม่จมในทุกข์มากอันนี้เป็นมุมมองที่ช่วยทำให้เกิดความสมดุลกับชีวิตนะในยามที่เราสุขก็ควรมองว่าไอ้ความสุขที่มีอยู่มันไม่เที่ยงมันจะแปรเปลี่ยนเป็นอื่นได้ทุกเมื่อคิดแบบนี้ก็ทำให้เราไม่เพลินในสุขแต่เวลาเจอความทุกข์เราก็ต้องมองอีกแง่หนึ่งว่าเรายังมีสิ่งดีๆอีกมากมายนะต้องขอบคุณนะที่เรายังมีลมหายใจขอบคุณที่เรามีสุขภาพดีขอบคุณที่เรายังมีบ้านนะมีคนรักอยู่ใกล้ๆคิดแบบนี้มันทำให้เราไม่จมในทุกข์ทางพุทธศาสนาจริงก็เป็นท่านก็ให้แนวคิดเอาไว้นะว่าเวลาสุขนะก็อย่าเพลินในสุขให้ระลึกถึงความทุกข์ที่จะตามมาเพราะความไม่เที่ยงแต่ในเวลาที่เราเจอทุกข์นะก็อย่าจมในทุกข์นะให้เรามองว่าเรายังมีสุขนะยังมีความสุขยังมีโชคอยู่กับเราอีกมากมายพูดง่ายคือในยามที่สุขสบายนะก็ให้มองลบไว้บ้างมองลบคือมองเห็นถึงความไม่เที่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรามีเราเป็นแต่ในเวลาที่เราทุกข์ก็ให้รู้จักมองบวกบ้างนะว่าเรามีสิ่งดีๆมากมายถ้าเรารู้จักนะปรับใจให้ยืดหยุ่นแบบนี้นะเราก็จะครองตนครองใจให้เป็นปกติได้ไม่ว่าในยามสุขหรือในยามทุกข์ชาตินี้พูดกันเท่านี้นะกราบพระพร้อมกัน